ขอเสียงคนหลักสี่หน่อยขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยพี่น้องครับเมื่อกี้ครูมานิตบอกว่าสุรชาติเทียนทองเดี๋ยวนี้ผมไปสภาแม้กระทั่งพ่อผมยังรอเลยว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากเทียนทองเป็นโหสกุลแล้วพี่น้องครับปกตินี่นะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ชอบพูดอะไรมากมายนะครับวันนี้ในฐานะที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาให้เกียรติมานะครับมาเปิดเวทีปราศรัยในพื้นที่หลักสี่ดอนเมืองของเรานะครับในฐานะส.ส.เจ้าของพื้นที่ครับก็ต้องขออนุญาตทักทายปราศรัยกับพี่น้องนะครับแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงบางเรื่องบางราวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังครับพี่น้องครับตั้งแต่ผมจำความได้นะครับตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมไม่เคยอยากเป็นอะไรเลยในชีวิตนอกจากนักการเมืองนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตของผมตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยเชื่อมั่นในเสียงประชาชนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในระบบรัฐสภานะครับพี่น้องเชื่อไหมครับผมเกิดมากับการเมืองผมเป็นลูกชายนักการเมืองนะครับแต่ว่ารัฐสภาเนี่ยผมไม่เคยไปเหยียบเลยจนกระทั่งผมเป็นส.ส.เพราะผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องเดินเข้าสภาในฐานะส.ส.เพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปสภาจนกว่าผมจะได้เป็นส.ส.พ่อแม่พี่น้องครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับ80ปีประชาธิปไตยไทยนะครับกับอีกเกือบ1ปีที่ผมเพียงแค่1ปีที่ผมเป็นส.ส.เท่านั้นครับไม่น่าเชื่อนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นในทีวีที่ผ่านที่ถ่ายทอดมาทางทีวีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการกระชากประธานสภาการบีบคอกันในสภาครับพี่น้องครับผมจะกราบเรียนพี่น้องนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบที่ย่ำยีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นประชาธิปไตยย่ำยีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งหน้ามันต้องสอบตกทั้งกรุงเทพพี่น้องครับเราพูดเรื่องระดับชาติครับวันนี้นอกจากเรื่องระดับชาติแล้วนะครับเป็นที่รู้กันครับเรามาให้กำลังใจคนคนหนึ่งครับกำลังให้คนคนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายของผมนะครับเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผมกราบเรียนพี่น้องชาวดอนเมืองผมกราบเรียนพี่น้องชาวหลักสี่ไว้ตรงนี้ครับไม่วันนั้น1ปีที่แล้วไม่มีคนชื่อการุณโหสกุลไม่มีคนชื่อส.ส.สุรชาติวันนี้แน่นอนครับผมไปที่ไหนผมก็กล้าพูดตำแหน่งส.ส.ผมครึ่งหนึ่งผมมอบให้พี่เก่งการุณของผมเป็นคนมีน้ำใจผมถามว่าคุณแทนคุณอยากจะเป็นนักการเมืองคุณอยากจะเป็นส.ส.คนของดอนเมืองผมถามว่าทั้งชีวิตคุณเคยทำอะไรให้คนดอนเมืองบ้างคนคนนี้ครับเกิดดอนเมืองทั้งชีวิตทำให้คนดอนเมืองและชีวิตที่เหลือเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะทำเพื่อคนดอนเมืองท่านรู้ไหมตอนที่น้ำท่วมน้ำหนักลดไป5กิโลเงินในกระเป๋าส่วนตัวหมดไป 7-8 ล้านปากแตกมีใครรู้บ้างครับความดีเหล่านี้วันที่ไปลือบิ๊กแบ็กพ่อแม่พี่น้องครับผมกราบเรียนด้วยความสัตย์จริงเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกพี่พี่น้องชาวหลักสี่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับที่เขาไปบอกว่าด้านหนึ่งบอกว่าการลุนพาคนไปลือบิ๊กแบ็กจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วการลุนทำเพื่อปกป้องสุรชาติเทียนทองคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยอยู่ในเขตของสุรชาติวันนั้นนัดกันไปครับนัดกันไปว่าพี่เก่งออกจากเขตดอนเมืองผมออกจากเขตหลักสี่บอกว่าท่านนายกสั่งให้ไปปกป้องบิ๊กแบ็กเรานัดกันไปบอกว่าพี่ต่างคนต่างออกนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บิ๊กแบ็กพี่เก่งไปถึงก่อนผมประมาณ10นาทีพอผมไปถึงที่เกิดเหตุครับผมโทรไปหาพี่เก่งบอกพี่ถึงหรือยังเสียงพี่เก่งไม่พูดอะไรนะครับบอกว่าอ๊อฟไม่ต้องลงมาสถานการณ์ไม่ดีตรงนี้เดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองพี่รับหน้าแทนน้องทุกอย่างเองนี่นะครับคนน้ำใจของเก่งการุณโหสกุลเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สั้นๆครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากจะถามอยากจะบอกคุณแทนคุณนะครับ
คุณแทนคุณคุณจะไปแทนใครคุณก็ไปแต่คุณอย่ามาแทนเก่งการรุ่นไม่ได้พี่น้องครับเราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมครับพี่น้องเราเชื่อนะครับเราเชื่อในขั้นตอนความยุติธรรมของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งครับเราเชื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ศาลจะตัดสินให้ใบขาวพี่เก่งครับแต่ว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เก่งพวกเราชาวหลักสี่ชาวดอนเมืองจะทำทุกวิถีทางให้คนในตระกูลหัวสกุลกลับมาเป็นส.ส.ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องครับผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนะครับพี่น้องมากไปกว่านี้ครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับพี่น้องที่ยังอยู่ยังดึกดื่นค่ำคืนครับที่ยังอยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็เราบรรลุเป้าหมายเดียวกันครับนำประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่เมืองไทยได้ครับพี่น้อง